ยส่วนลดคืนกำไรให้กับประชาชนคนไทยค่ะสนุกดีในพาร์ทของจุ๋ยนั้นสนุกดีค่ะคือเราก็เป็นสาวกระชับอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะชอบออนไลน์ขี่ขนาดไหนครับเป็นเดือนนึงอ่ะจุ๋ยนะช้อปปิ้งใน IG ค่ะบางคนที่เขามาฝากร้านเราอ่ะเราก็แอบเข้าไปดูแล้วบางทีเราก็ไปซื้อเข้ากันนะใช่ก็คือใช่ค่ะเรารู้สึกว่าการขายแบบนี้คือเขาก็ทำอาชีพสุจริตนะคะมันก็เป็นอีกช่องทางนึงก็ถือว่าเขาก็ทำงานแล้วถ้าเกิดเป็นของดีแล้วก็เหมือนมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วส่งมาตรงเวลาเราก็อุดหนุนเรื่อยๆค่ะเขาเรื่องอะไรเนาะเขาเรื่องว่างานแต่งชุดก็ยังไม่ได้ลองกล้าก็ยังแจกไม่หมดใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าจุ๋ยทำงานเหมือนแบบหยดสุดท้ายกันจริงๆดังนั้นแบบบางคิวของผู้ใหญ่บางท่านที่จุ๋ยต้องไปพบด้วยตัวเองอะค่ะก็จะอยู่สัปดาห์ก่อนที่จะแต่งงานไม่กี่วันนี้เองก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีการ์ดอยู่บางท่านหลงเหลือนิดหน่อยที่กำลังทยอยแจกค่ะจริงๆแอบคิดมาเรื่องของชุดเองนะว่าเราต้องใส่แต่ยังไม่ได้ลองเลยชุดเนี่ยยังไม่ไฟนอลค่ะแต่ว่าเหลืออีกวันนึงที่จะต้องไฟนอลคือวันที่13นี้ค่ะก็ก่อนวันแต่งเพียงแค่3วันเองแล้วก็วันที่14ก็ยังทำงานอยู่มีประชุมอยู่จะได้หยุดก็คือวันที่15แต่วันที่15ก็ต้องเข้าโรงแรมเลยเพื่อไปตรวจงานหนูรู้สึกว่าหนูไฟล้นก้นยังไงจริงๆแอบห่วงไหมว่ามันจะไม่โอเคชุดพออะไรอย่างเงี้ยตอนมันไม่มีโอกาสไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือเชื่อใจพี่ๆที่เขาดูแลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปลองก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็พยายามเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นปกตินะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเผื่อแบบว่าที่เจ้าสาวหลายๆท่านเนี่ยคือแค่2วันก่อนแต่งเนี่ยมันจะพอดีถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยบางคนปีกออกเอวออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใส่ปีกแต่เราแอบเครียดนะไม่เครียดนะคะไม่เครียดแล้วก็ตอนนี้คือการเองก็ทยอยไปได้เกือบหมดแล้วอะค่ะแล้วก็เหลือแค่ที่นัดไว้เท่านั้นเองซึ่งก็คิดว่าน่าจะทันก่อนวันแต่งค่ะอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปเห็นแฟนไปพี่แอปใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แอปคือเป็นพี่สาวคนสำคัญคนนึงเลยนะคะคือตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่จะมีข่าวว่าจะแต่งงานเนี่ยจุ๊ก็ให้ปรึกษาให้พี่แอปแบบช่วยอะไรเงี้ยค่ะไปดูสถานที่เพราะว่าเพื่อนพี่แอปเขาอยู่ที่โรงแรมโคเรนเตนพอดีแล้วแอปก็เลยไปด้วยตัวเองคือแบบน่ารักมากคือเป็นความประทับใจของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปงานอะไรเปิดตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะพี่แอปก็มาแล้วก็แนะนำอย่างดีที่สุดในทุกๆเรื่องค่ะจริงๆวันนั้นมีการคุยอะไรก็คุยกันหลายอย่างนะคะว่าจะทำยังไงเรียงลำดับขั้นตอนในการแต่งงานยังไงแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนพี่แอฟก็แนะนำด้วยว่าเราแบบเราอยู่กับพี่ๆมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยทุกคนดูแลเราทุกคนแบบทำข่าวเราแล้วก็รักเอ็นดูกันมาค่ะบางคนก็นิสัยดีมากดังนั้นเราก็ต้องดูแลนักข่าวอย่างดีในวันที่แต่งงานมันเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆจากรุ่นพี่ในวงการค่ะซึ่งจุ๋ยก็คิดว่าเป็นแบบนั้นว่าใช่นักข่าวหลายคนน่ารักกับเราพี่แอฟแนะนำทุกอย่างเรื่องของการวันแต่งงานแล้วต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างก็มีบางส่วนที่ส่วนใหญ่ก็พี่แอฟก็แนะนำมาบ้างแล้วอะค่ะให้กำลังใจไม่มีค่ะไม่มีสำหรับจุ๋ยคิดว่าสิ่งที่เราแสดงออกแล้วก็การกอดการคุยกันในเรื่องปกติจุ๋ยคิดว่านี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดเพราะทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจุ๋ยก็คิดว่าคนอย่างพี่แอฟคือสตรองที่สุดขนาดเรายังรู้สึกว่าพี่แอฟคือไอดอลของเราเลยเขาที่ถ่ายจัดคนเขาไปดูว่าเราอยู่ทีแอฟอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดังมากเป็นดังเอาเหรอไม่รู้เรื่องชัดเจนไปเลยว่าอยู่กับพี่แอฟไม่ค่ะเพราะมันเป็นจังหวะพอดีที่จุ๋ยต้องไปแจกการ์ดพี่แอฟค่ะสำหรับเรื่องนี้เราก็เป็นคนในวงการนะกับใครเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วค่ะดูพี่แอฟก็มีสีหน้าเครียดหรืออะไรยังไงเลยไม่มีเลยยิ้มแย้มค่ะแล้วก็วันนั้นก็ได้ไปหาที่พี่แอฟที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันปกติเฮฮาเราก็คุยกันแต่เรื่องน้องปีใหม่อะไรเงี้ยว่าอยากให้มากั้นประตูเงินประตูทองน้องปีใหม่ชอบแบบอีเวนต์อะไรแบบนี้ คือคุยเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอะไรเลยใดๆเลยค่ะจริงมีให้กำลังใจเขาไหมคะว่าเจอค่อนข้างหนักเหมือนกันช่วงนี้ไม่มีค่ะมีแค่กอดแล้วก็แบบขอบคุณที่พี่แอฟคอยดูแลเราจุ๋ยจะเป็นพาร์ทส่วนตัวของจุ๋ยมากกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับข่าวไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะคือพาร์ทของเราคือเรารู้สึกว่าในงานแต่งงานเนี่ยจะมีบุคคลสำคัญที่คอยแนะนำคอยช่วยเหลือในหลายๆเรื่องดังนั้นพี่แอฟคือคนหนึ่งเลยจริงๆพี่แอฟบอกว่ากันเองไม่ต้องมาแจกถึงตัวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่เอาอยากเจอเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้แบบไปขอบคุณจากใจจริงๆค่ะคุณบอกอะไรแอฟเป็นพิเศษไหมคะพี่ที่เราคงรู้คุณเลยพอให้เจอมาถึงชีวิตตอนเนี้ยจุ๋ยมีแต่ความรักและความหวังดีแล้วจุ๋ยก็เชื่อว่าระดับพี่แอฟเนาะดีลกับทุกๆเรื่องได้ในชีวิตอยู่แล้วค่ะหรือคิดว่าพี่แอฟเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตค่ะเท่านี้หรือคิดว่าพี่แอฟก็ปลอดภัยจากหลายๆเรื่องค่ะจริงเหรอไม่ขอไม่ดื้อ